โดยในยุคปัจจุบันอยู่ในโลกของพวกเขามีประชากรหลายกว่า 7.8 พันล้านคนมี195ประเทศที่แจกย้ายประชากรไปในแต่ละประเทศความคิดที่ผู้คนเกียรติสร้างประเทศต่างๆนั้นมีให้เห็นอยู่เสมอย้อนว่าแม้แต่เพียงเกียรติสร้างอุดมการณ์การปกครองแต่เป็นย้อนบรรพบุรุษที่พวกเขาได้เฮ็ดลงไปจนสร้างความเกียรติสร้างของผู้คนไปทั่วโลกและเอิ้นได้ว่าเป็นการแค้นฝังหุ่นก็ว่าได้หรือบอกก็เกียรติสร้างจากผลการกระทำในทุกมือนี้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไรท์แค่จะพาทุกคนไปหาชม10อันดับประเทศที่คนสร้างหลายที่สุดในโลกพร้อมด้วยเหตุผลที่เจ้าอาจบ่เคยหูซึ่งได้มีการเปิดเผยผลสำรวจของผู้คนทั่วโลกจากเว็บไซต์ gossipworship.com ส่วนจะมีประเทศใดติดผมในนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอเลยจากนั้นเข้าไปหาชมฟังพร้อมกันอันดับที่10ประเทศตุรกีโดยตุรกีหรือจะเอิ้นว่าตุรเคียในครั้งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรพรรดิออตโตมันมีเมืองหลวงชื่อนครอิสตันบูลก่อนจะล่มสลายหลังสงครามโลกครั้งที่1ในสิ้นสุดลงซึ่งตุรเคียประมาณ 99% นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือเป็นชาวคริสเตียนและยิวซึ่งหนึ่งในการกระทำที่ถูกเถียงกันหลายที่สุดที่ดำเนินการโดยประธานาธิบดีเผด็จการย่างรีเชฟตายิปอูโดกันคือการเป็นบทที่มีชื่อว่าฮาเกียโซเฟียโดยเป็นบทของชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในอิสตันบูลเมืองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีในปัจจุบันให้กลายเป็นมัสยิดหรือพิธีกรรมของชาวมุสลิมแทนเฮ็ดให้ทำหายความรู้สึกศาสนาไปทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ถึงที่สุดและเชื่อกันว่าตุรกีได้ส่งเสริมผู้ก่อการร้ายช่วยเหลือในการขนส่งผู้ก่อการร้ายไปยังประเทศต่างๆเป็นที่รู้จักกันดีว่าประเทศตุรกีนี้ให้สัญชาติแก่ผู้ปฏิบัติการกลุ่มฮามาสของชาวปาเลสไตน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มเหงประเทศเพื่อนบ้านนำและบ่เพียงแต่เป็นการสร้างความรำคาญให้แก่ประเทศอ้อมข้างซึ่งปัญหาภายในของประเทศตุรกีเองก็มีให้เห็นเส้นเดียวกันโดยในทางเศรษฐกิจพวกเขาพบปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักและหลายๆประเทศก็จัดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อค้ำมูลค่าของเงินตราไว้แต่ผู้นำของพวกเขากลับแทงส่วนโดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงจนสร้างความบกพร่องให้แก่ชาวตุรกีที่มีประมาณ85ล้านกว่าคนนั่นเองอันดับที่9สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งในครั้งอดีตเคยเป็นจักรพรรดิที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรดิที่พระอาทิตย์บูมิวันโตกย้อนไล่ล่าอาณานิคมสุดขอบโลกตั้งแต่ศตวรรษที่17หา19โดยการยึดเอาดินแดนประเทศต่างๆนำเอาข้าท้าทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆขนกลับไปยังประเทศของตนส่วนที่ขนไปบ่ได้ได้สร้างการเผาทิ้งทันทีโดยเฉพาะพระพุทธหูของมีค่าว่ากันว่าของมีค่าที่อังกฤษยึดมาได้นั้นมีหลายกว่าประเทศที่เป็นเจ้าของเสียเองแถมวัฒนธรรมฮีคอมประเพณีต่างๆได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกย้อนรัฐบาลเส้นนโยบายกืนซาสร้างความเกลียดชังให้แก่ผู้คนชาวโลกไปทั่วและกว่าที่อังกฤษจะหมดฤทธิ์และส่งดินแดนบางส่วนให้แก่เจ้าของเดิมก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีเครือจักรภพของอังกฤษที่หลงเหลืออยู่ประมาณ15ประเทศภายใต้พระมหากษัตริย์ของพวกเขาอย่างสมเด็จพระชนีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์วินเซอร์ก็ตามอันดับ18ประเทศอิหร่านหรือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านหรือที่รู้จักกันก็คือซาวเปอร์เซียนั่นเองโดยอิหร่านเป็นแหล่งอารยธรรมบูฮันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกส่วนสาเหตุที่คนบ่ค่อยมักประเทศนี้เนื่องมาจากในสมัยของโคโมนีได้ขับไล่พระเจ้าซาพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของอิหร่านซึ่งได้เข้าข้างอเมริกาออกไปพอโคโมนียึดอิหร่านก็ได้มีการยึดกิจกรรมน้ำมันต่างชาติให้เข้ามาเป็นของรัฐทั้งหมดเฮ็ดให้อเมริกาสูญเสียผลประโยชน์ด้านน้ำมันฉะนั้นอเมริกาจึงตัดปัญหาโดยการคว่ำบาตรอิหร่านทางเศรษฐกิจการคว่ำบาตรในครั้งนั้นเฮ็ดให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศนี้บ่ค่อยเป็นมิตรปานใดจนส่งผลให้เงินอิหร่านได้กลายเป็นสกุลเงินอ่อนค่าที่สุดในโลกอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกดูหมิ่นหลายที่สุดในโลกและการละเมิดสิทธิมนุษย์แถมอิหร่านมีความคิดในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโดนไร้คนครับปืนสู้โฮปสร้างกองกำลังเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธหัวหุ้นแห่งทั่วตะวันออกกลางและติดต่อพ่อพันการค้ากับรัสเซียซึ่งเป็นคู่กรณีของอเมริกามาตั้งแต่สงครามเย็นอันดับที่7ประเทศอิรักโดยอิรักถือได้ว่าได้กลายเป็นประเทศที่ทำลายนักที่สุดโดยการสู้รบที่ยาวนานระหว่างกองกำลัง IS และกองกำลังของรัฐบาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ากลุ่ม IS ได้ใช้พลเมืองเป็นโล่ในการใช้กำลังเข้าโจมตีในบริเวณพื้นที่ต่างๆตามที่ตนเองปรารถนามีการโจมตีวางระเบิดรถยนต์จนนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของผู้คนชาวอิรักอย่างมหาศาล
แม้แต่กองกำลังของรัฐบาลเองที่สงสัยว่าซาบานหรือพลเมืองของตนเป็นไส้ซึกให้แก่กลุ่ม IS ฉะนั้นจำต้องถือฆ่าโดยบอกปานี่โดยเอิ้นได้ว่าจะฟักไฟใดก็อยู่ยากเช่นเดียวกันนอกจากนี้อิรักในสมัยของซัดดัมฮุเซนได้มีการปฏิบัติครั้งใหญ่โดยการบุกเข้ากูเวตในสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่สร้างโลกประนามอย่างนักเช่นเดียวกันอันดับที่6ประเทศอิสราเอลหรือฮุนซากันในนามของซาวยิวโดยผู้คนในทั่วโลกต่างก็ลงความเห็นบุค่อยพอใจกับซาวยิวปานใดย้อนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ซาวยิวในยุโรปได้อพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เดิมและเป็นชาวอาหรับเฮ็ดให้เจ้าถิ่นบ่ค่อยพอใจพร้อมประเทศอ้อมข้างที่เป็นชาวอาหรับก็บ่ค่อยพอใจเหมือนกันจนเกิดสงครามอิสราเอลอาหรับขึ้นในปี1948และผลสุดท้ายก็คืออิสราเอลเป็นฝ่ายชนะย้อนมีแบ็คหนุนหลังก็คืออเมริกาแถมแม้ทุกมือนี้ชาวยิวที่อยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์เริ่มมีจำนวนประชากรหลายขึ้นแล้วเครียดชาวปาเลสไตน์ค่อยๆเสียดินแดนทีละเล็กทีละน้อยเฮ็ดให้ชาวโลกบ่ค่อยพอใจกับการกระทำดังกล่าวของอิสราเอลและแนมว่าชาวยิวนี้แหละคือปัญหาของชาวอาหรับที่ครั้งหนึ่งซาวยิวสมควรถูกกำจัดออกไปให้หมดในสมัยของอาดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันที่เฮืองอำนาจนั่นเองอันดับที่5เกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือถือได้ว่าปกครองในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์แบบพระมหากษัตริย์มีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีโดยเฉพาะการบ่ยอมอ่อนข้อการปิดตัวเองอยู่ในก้อบ่เปิดการค้าเสรีกำจัดผู้คนเห็นต่างเฮ็ดให้ประชาชนเกาหลีเหนือทุกข์ยากขึ้นไปเรื่อยเกาหลีเหนือขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขีปนาวุธคาบทวีหรือ ICBM ระดับต้นๆของโลกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยังมีการพัฒนาอย่างบุยุดยังและแนมว่าพวกชาติตะวันตกทั้งหลายพยายามที่จะปิดกั้นความแข็งแกร่งและความเจริญของเกาหลีเหนือจนเกาหลีเหนือถูกนานาชาติความบาดมาหลายทศวรรษมาจนถึงทุกมื้อนี้เฮ็ดให้เกาหลีเหนือต้องพึ่งพาการค้ากับจีนหรือรัสเซียโดยเฮ็ดให้เกาหลีเหนือพอจะอยู่ได้และแม้แต่วัคซีนโควิด-19 ของทาง WHO ที่เข้ามาช่วยเหลือเกาหลีเหนือแต่กลับถูกปฏิเสธย้อนเกาหลีเหนือบ่รับความช่วยเหลือใดๆซึ่งเอิ้นได้ว่าพึ่งพาตนเองตามอุดมการณ์เซจูแท้ๆอันดับที่4ประเทศปากีสถานซึ่งเป็นประเทศที่นับถืออิสลามเป็นส่วนหลายโดยองค์กรระหว่างประเทศมีหลักฐานเพียงพอว่าปากีสถานเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการก่อการร้ายที่สำคัญและเป็นสถานที่ที่มีการวางแผนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดแถมได้รับการสนับสนุนจากทุนของรัฐบาลปากีสถานโดยซ้ำเช่นกลุ่มตาลีบันหรือกลุ่มอัสกออีดาของมุสมัดบิลาเดนเป็นต้นนอกจากนี้ปากีสถานยังเป็นที่น่าอับอายต่อการบ่ยอมรับศาสนาและเป็นที่รู้จักกันดีว่าบังคับให้พลเมืองของศาสนาอื่นเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้ได้ความปรารถนาของพวกเขาพวกเขาได้ทำลายวัดในอดีตเพื่อให้ส่วนกลุ่มน้อยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแถมยังเชื่อว่าปากีสถานยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ลักลอบความลับการผลิตขีปนาวุธและขนขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปยังเกาหลีเหนือและประเทศพันธมิตรของตนนำอันดับที่3สหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาถือได้ว่าเป็นผู้จัดระเบียบโลกหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงโดยในช่วงศตวรรษที่19ในหลายประเทศในทั่วโลกมักจะถูกอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและหาผลประโยชน์เสมอบ่เว้นแม้กระทั่งในประเทศอินโดจีซึ่งก็เข้าใจว่าการที่อเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งก็อาจจะมีเหตุผลในการรักษาความเสถียรภาพแต่ผู้คนทั้งหลายคิดว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์และความมั่นคงของประเทศนั้นๆอเมริกามีประมาณ163สถานทูตในเกือบทุกประเทศดังนั้นย่ามใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศใดๆอเมริกาก็จะมีวิธีแทรกแซงให้ไวที่สุดผ่านทางนโยบายการตั้งประเทศและในปี2021มีรายงานว่าอเมริกาใช้เงินหลายกว่า 801,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหมดไปกับกองทัพซึ่งหลายกว่า 10% ของทุนสำรองของรัฐบาลกลางทั้งหมดทั้งปัญหาภายในของอเมริกาที่มีการก่ออาชญากรรมการปล้นจี้การเหยียดสีผิวต่างๆนานาจนสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ประเทศประชาธิปไตยแห่งนี้อันดับที่2ประเทศจีนซึ่งจีนทั้งก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เหยียบแซงหน้าอเมริกาอย่างสิ้นเชิงปัญหาของจีนคงจะบ่มีอย่างน่ากังวลแต่สำหรับประเทศนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหุนแรงเนื่องจากการใช้ผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลจำนวนหลายกว่า40ประเทศโดยได้ตกอยู่ในโครงการกับดักหนี้ของจีนและตอนนี้กำลังดิ้นรนย้อนจีนแม้ว่าจีนจะมีสิทธิพื้นฐานที่สุดกว่าประเทศอื่นๆที่ผ่านรัฐธรรมนูญแต่ความจริงของเรื่องนี้ก็คือสิทธิเหล่านั้นถูกบุกรุกอย่างหนักโดยบ่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงและประการต่อมาก็คือไปอยู่ที่แห่งหนใด
จะมีแต่ชุมชนของชาวจีนและแนมว่าชาวจีนเข้ามาเฮ็ดการค้าแข่งขันกับเจ้าถิ่นเดิมสร้างความบ่พอใจให้แก่เจ้าของประเทศแถมแนมว่าจีนนี่เองได้กลายเป็นปัญหาและเป็นคู่แข่งสำคัญที่พวกเขาบ่ค่อยพอใจอันดับที่1ประเทศรัสเซียโดยปัจจุบันรัสเซียได้กลายเป็นประเทศที่คนสร้างหลายที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกคนก่อนๆของสหภาพโซเวียตสำหรับความพยายามต่อเนื่องที่จะควบคุมพวกเขาโดยสงครามไซเบอร์ในรัสเซียซึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศที่ผู้คนเกลียดสร้างหลายที่สุดโดยในทุกวันนี้กลุ่มแฮกเกอร์ทางการทหารของรัสเซียกำลังถูกตำหนิว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งก็พูดจากการในนามนอร์ทเปียและการโจมตียูเครนโดยรัสเซียได้เพิ่มความเกลียดชังให้แก่ประเทศต่างๆในทั่วโลกและด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับตำแหน่งเป็นประเทศที่ผู้คนสร้างหลายที่สุดประกอบกับปัญหาด้านพลังงานและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุโรปที่ต้องเผชิญความกดดันอย่างหนักและทุกคนก็อ้างว่าเป็นความผิดของรัสเซียที่พาให้เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้และหากบ่มีการปฏิบัติการในยูเครนคะแนนความเกลียดชังของรัสเซียจะบ่มาติดอันดับที่1แน่นอนและนี่คือ10อันดับประเทศที่ผู้คนสร้างหลายที่สุดในโลกแล้วใดก็ตามความคิดและมุมมองของผู้คนทั้งหมดที่มีทั้งเหตุและผลก็อาจจะคิดบ่เหมือนกันว่าประเทศใดที่สมควรเกียรติสร้างหลายที่สุดย้อนทุกอย่างย่อมจะมีผลประโยชน์เสมออย่างเช่นประเทศลาวเฮาเองที่เกียรติสร้างประเทศใดที่สุดโดยทุกคนก็คงรู้คำตอบแก่ใจซึ่งผลการสำรวจเหล่านี้เป็นการสำรวจแบบประชาธิปไตยบ่มีไผบังคับไผที่ถามถึงเหตุและผลของไผมันและทุกคนได้คิดว่าประเทศใดที่คนสร้างหลายที่สุดในโลกโดยท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าไผมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับหยังแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของหลายตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี